สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล้างม้วนวิดีโอที่มีเชื้อรามากๆนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเอาไปเปิดเนี่ยผ้ามันจะล่มฮะหรือว่าถ้ากอมันก็ไม่น่าหายนะก็เส้นเทปก็อาจจะขาดได้ครับผมก็แต่ถ้าม้วนมันไม่สำคัญนะก็ทิ้งมันไปเถอะฮะหรือถ้าสำคัญอยากจะดูก็ต้องออกมาทำความสะอาดนะก็ถ้าเกิดเป็นราขาวอะก็ต้องกอครับแล้วก็หัวมันอาจจะสกปรกได้ถ้าเราไปกอมันอ่ะก็ใช้วิธีแบบบ้านๆนะก็ใช้วิธีการเอาทิชชู่รูดค่อยๆรูดนะแต่ใช้เวลานานมากครับแปลว่าครึ่งวันเลยแต่ก็ทำวิธีแบบผมก็ได้ฮะก็กับม้วนเทปใช่ป่ะนี่ปั๊บนี่กอตัวนี้นี่ไขตรงนี้ฮะก็จะมีนี่ฮะไขควงไม่ใช่น็อตอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ไขตรงนี้จะเป็นรู4อันตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงกลางนี้แต่ว่าผมไขออกแล้วเพราะว่าจะเป็นการกินเวลาฮะแล้วก็กลับฮะถ้าเกิดเรานั่นแล้วเราก็ต้องกรีดตามม้วนด้วยฮะเวลากรีดเสร็จฮะก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามันจะมีตำหนิก็คือมันมีรอยกรีดแล้วก็เอามันออกมามีรอยแล้วก็ต้องเอามีรอยนะตรงนี้ตรงฝานี้ก็นี่มีรอยก็ต้องเอาคัตเติ้ลบัตเช็ดแล้วก็เอาวางไว้กันแล้วก็นี่ฮะก็เป็นลาครับประมาณนี้ในกล้องก็จะเห็นแล้วเราก็ต้องจำเอาไว้ว่าเทปมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผ่านตรงนี้แล้วก็รอดตัวนี้แต่ผมเคยทำมาแล้วสิ่งที่จะทำได้เนี่ยก็คือมีวิดีโอที่มีร้ายอะแล้วก็นี่แอลกอฮอล์กับทิชชู่ครับแล้วก็ผักฉีดทิชชู่มาก็ใส่แอลกอฮอล์ไว้ตรงกลางนี้แกะเนี่ยเวลาแกะออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เอาเนี่ยทิชชู่เนี่ยชิชูรูดเดี๋ยวจะทำให้ดูนะนี้จับอันนี้จับไปตัวนี้ไว้แล้วก็รูดเวลาสมมติว่ารูดเสร็จแล้วก็พับไอ้ตัวนี้ดึงไอ้ไม่ใช่ต้องตรงนี้ดิตรงนี้ปึ๊บรูดพอเสร็จปุ๊บก็ฉีดหมูตัวนี้ให้ขี้ออกมาพอทำจนเสร็จอันนี้ก็น่าจะเหลือไว้ก็ 20% นะครับตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วทำจากบ่าย3อันแรกก็คือสอดไว้ตรงนะไอ้พลาสติกตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวทำให้ดูพลาสติกตรงนี้รอตรงกลางแล้วก็ลอยตรงนี้อีกทีนึงเนี่ยเอาไว้ตรงกลางฮะนี่ตรงร่องตรงกลางเห็นไหมช่องว่างๆตรงกลางเนี่ยแล้วก็หมุนให้มันตึงๆนี่ใช่แล้วก็นี่เป็นอาเสร็จพิธีนะแล้วก็มาทำในส่วนตรงขาวๆตรงนี้ออกอีกแล้วเดี๋ยวก็ประกอบกับลืมไปอย่างก็คือเอาคัตเติ้ลบัตเช็ดตรงที่นี่นะทำให้ดูตรงข้างล่างแต่สองมือจะถนัดกว่าแล้วก็ข้างบนนี้ข้างบนฝานี้แล้วก็ข้างบนอย่างนี้อีกนี่มาทำเราทำก่อนฮะพอเช็ดพวกอันนี้เสร็จตัดอันนี้ได้ครับฝานี้แล้วก็อันนี้เสร็จใช่ป่ะก็รอไว้จนกว่ามันจะแห้งนะนี่ก็ประกอบกับแล้วแล้วก็นี่ประกอบเนี่ยพอเวลาเสร็จแล้วอะพอเราประกอบกันเสร็จอะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบสติกเกอร์จะเป็นรอยขาดๆมันก็เหมือนมีตำหนิแล้วก็แต่แบบนี้อะวิธีแบบเนี้ยใช้เวลานานมากแบบว่าครึ่งวันเลยอะแล้วก็เนี่ยจะใช้มือดูมันใช้เวลาครึ่งวันแล้วก็มันจะเปลืองทิชชู่หน่อยแล้วก็แอลกอฮอล์หน่อยแล้วก็
แต่ว่าจะดีกว่าแบบกอแต่ถ้ากอเส้นเทปอาจจะขาดแล้วก็หัวอ่านอาจจะสกปรกหรือว่าหัวอ่านอาจจะพังได้ก็ว่าได้เนี่ยภาพนี่ก็อาจจะเป็นแบบจุดประสงค์เพื่อที่จะให้คนเล่นวิดีโอเนี่ยได้ลองเล่นอาจจะมีบางอันที่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันถือกล้องอันเดียวไงมือเดียวมันไม่ค่อยถนัดพวกนี้ก็ขอขอบคุณพวกพวกพี่ๆทั้งหลายนะที่เคยสอนเรื่องวิดีโอนะก็เอามาใช้นั่นแหละขอบคุณเขานะแล้วก็พี่ก็บอกว่าใช้ทิชชู่ลูดแบบนี้แต่ว่าใช้เวลานานแต่ว่าสะอาดกว่าแน่นอนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ฮะลืมชมคลิปหน้าครับไปครับแล้วตกลงมันจะจบยังไงน่ะนะจบก็ไม่ยากอะไรจบแอนแอนเท่านั้นเองอวสานสวัสดีหาแดกง่ายเหลือเกินก็อย่าถืออย่าสากันละกันเพราะว่าตลกก็คือตลกท่านดูแล้วอย่าไปคิดว่าเป็นต้องเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันไม่ได้เป็นภาพยนตร์ถ้าหากว่าท่านดูท่าทางเหมือนแบบมันมั่วๆเอ๊ะไอ้เหี้ยมันเล่นเรื่องอะไรกันนั่นแหละแสดงว่ามันไม่รู้จะเหี้ยอะไรกันแล้วตลกไม่ใช่หรอกฮะที่จริงมันที่จริงมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละเพราะว่าบางทีเราไม่อยากให้เป็นเรื่องแล้วเป็นตลกอ่ะเราไม่ใช่ละครอันนี้ดูแล้วก็ดูไม่ดูแล้วก็ไม่ว่าเช็คบิลก็ได้มันไม่มีปัญหาอะไรเลยจะมาโดนส้นตีนตอนม้วนสุดท้ายนี่แหละไอ้หม่ำเนี่ยชอบพูดใจเฮี้ยๆอย่างเงี้ยแล้วกูมีขวานด้วยกูกลัวใครที่ไหนอ้าวตอนนี้กลัวแล้วนะ